بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องเราได้พบกันเกือบรอบมิดไนท์นะจริงๆไม่ดึกนะครับไม่ดึกนะคอนเสิร์ตถ้าห้าทุ่มเนี่ยกำลังมันนะฟิลกำลังเข้านะครับฉะนั้นผมเรียกร้องนะครับวัยรุ่นเดี๋ยวตะตะไบรนาทีผมตะโซมันดึงอะไรวะนะพูดเท่าเด็ก3จังหวัดบ้านเราเยอะนะบอกว่าตะมาพบกับพี่น้องนะครับฉะนั้นเหมือนเดิมนะขอเชิญพี่น้องนะครับที่กินแล้วมันไม่กินแล้วล่ะป่านเนี้ยนะเข้ามาเลยนะครับนั่งในซบนะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพี่น้องนะครับเพราะฟังเรื่องซอฮาบะห์ไม่เหมือนฟังเรื่องอื่นไม่เหมือนฟังบรรยายหัวข้อปกติทั่วไปนะพี่น้องถ้าฟิลไม่ได้บิสมิกัลลอฮุมมะอะฮยาวะอะมูตุอย่างเดียวนะครับหลับอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่คนพูดหลับนะครับคนฟังถ้าใจไม่ตั้งใจจริงๆพี่น้องหลับแน่นอนนะหลับแน่นอนต่อให้ผมตะโกนสุดคอมันก็นอนได้นะพูดง่ายๆนะครับพี่น้องดูบังข้างซ้ายมือผมนะฮะขาหักหนึ่งข้างอินบ็อกซ์ไปในเพจเรานะครับตั้งใจจะมาบังมาจนกระทั่งรอและมาข้างหน้าด้วยคนขับไม่ใช่ขาเป๋นะบังไงนะขาหักเลยนะครับขาขาดเลยนะคลานมาข้างหน้าก็เขาเรียกกันนะกระเถิบมาด้วยไม้เท้าขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเท้าที่สมบูรณ์ในสวรรค์ด้วยนะบางอามีนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรียกร้องคนขาดีนะครับทุกท่านนะผมพยานพี่น้องต้องตั้งใจฟังทุกคนนะครับขอให้ตั้งใจฟังตะวัจญุในการฟังนะครับเรียกร้องเหมือนเดิมอินชาอัลลอฮ์นะหัวข้อผมได้รับอามานะห์นะครับพี่น้องซอฮาบะห์2ท่านนะมะบอกเอาแล้วมึงจะพูดยังไงว่า2คนนะ2ท่านตอนนี้ 5:24 นาทีโดยประมาณนะครับแต่ผมจะใช้เวลาให้รวบรัดที่สุดและให้พี่น้องรู้จักกับซอฮาบะห์2ท่านนี้ให้ดีที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับอันดับแรกพี่น้องที่ผมเกริ่นเมื่อกี้ซอฮาบะห์ต้องใช้อารมณ์ในการฟังเหมือนกันพี่น้องวัยรุ่นตอนอกหักฟังเพลงอกหักแป๊บเดียวแค่อินโทรขึ้นร้องไห้แล้วนะอินโทรขึ้นนิดเดียวพี่น้องยังไม่ขึ้นเนื้อร้องร้องแล้วแต่ถ้าคนกำลังจีบสาวติดใหม่ๆนะกำลังจูจีนะบางอย่างนะกำลังจูจีเลยกำลังหวานชื่นเปิดเพลงอกหักกี่สิบรอบมันฟังก็ยังยิ้มนี่คือความสำคัญของอารมณ์ร่วมเรื่องซอฮาบะห์พี่น้องเอาอารมณ์เข้ามาในเรื่องราวซอฮาบะห์ที่ผมบอกหัวข้อบรรยายไม่เหมือนหัวข้ออื่นตรงไหนรู้ไหมครับเวลาคุยเรื่องซอฮาบะห์เราจะบวกความคิดเราไปเยอะไม่ได้เลยถ้าตั้งหัวข้อเรื่องละหมาดเราใส่มุกได้เป็นร้อยบางทีหะดีษกุรอานแล้วที่เหลือมุกต้องครูใส่ไปเลยนะครับมีพี่น้องแต่เรื่องซอฮาบะห์ดิ้นลำบากเราจะไปอะไรเยอะ10อาจารย์คุยถ้าซอฮาบะห์คนเดียวนะพี่น้องเล่าเรื่องอุมัรบินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอา10คนมาเล่าก็คืออุมัรบินคอตบแต่จะฟังยังไงไม่ให้เบื่อมันอยู่ที่คนฟังอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์อามันอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลได้ยกย่องซอฮาบะห์เอาไว้บอกลาตัสบบูอัสฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าได้ด่าว่าประณามซอฮาบะห์ของฉันนบีพูดสมัยนั้นนะพี่น้องนบีบอกใครนบีบอกกับใครหะดีษนี้นบีบอกกับใครในเมื่อยุคนั้นยังเป็นซอฮาบะห์หมดเลยนักเขาเรียกประวัติศาสตร์วิเคราะห์ดูเรื่องราวตรงนี้คอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีปากมีเสียงกับอับดุรมานบินอูฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ทั้งคู่แต่รับอิสลามก่อนกับหลังพี่น้องต่างกัน
นบียังห้ามคอลิดด่าเลยทั้งที่คอลิดก็เป็นซอฮาบะห์แล้วนับภาษาอะไรมนุษย์ขี้เหม็นอย่างเรายุคนี้จะอาจเอื้อมไปด่าซอฮาบะห์คนนั้นไม่บ้าก็จะเห็นเรื่องศาสนาอย่างมากมายฉะนั้นนบีจึงเตือนอย่าด่าว่าอย่าประณามซอฮาบะห์ของฉันลาอันอะฮะดะคุมอันฟะกะมิซละอุฮุดซะฮะบะหากแม้นคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านบริจาคทองคําเท่าภูเขาอุฮุดลัมยับลุกมุตตะอะฮะดิมวะลานะซีฟะยังไม่ถึงยังไม่เท่าซอฮาบะห์ของนบีบริจาคแค่มุตเดียวหรือครึ่งมุตเท่านั้นเกียรติยศต่างกันระหว่างเรากับซอฮาบะห์วันนี้พี่น้องความอดทนในการทำงานดาว่าเรามีแค่ไหนผมรอท่านมาตั้งแต่ประมาณอิชาตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณ25นาทีเรารู้สึกโอ้ทำไมเหนื่อยว่ารอนายกทำไมจัดผมง่วงนอนพอคิดแบบนี้นะพี่น้องเทียบไม่ได้เลยกับความเหนื่อยของซอฮาบะห์ทำยังไงให้หายเหนื่อยอะทำยังไงให้รอแล้วมีความสุขอะทำยังไงให้ทำงานดาวะห์แล้วมีความสุขซอฮาบะห์ลำบากกว่าเราผมมายังมีที่นอนนายกยังพาไปกินสเต็กอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรู้ด้วยว่าชอบนายกบอกอาจารย์ทำงานเยอะต้องกินโปรตีนเยอะๆถูกต้องนายกอันนี้ผมเห็นด้วยชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เหลือบางตัวเดียวผมไปกินร้านท่านอินชาอัลลอฮ์นะบอกว่าซอฮาบะห์ไปไม่มีการต้อนรับไม่มีการเอาอาหารให้ไม่มีที่พักรับรองมีแต่ดาบมีแต่เลือดมีแต่ความเหนื่อยยากสมมั้ยพี่น้องสุดท้ายรอฎิยัลลอฮุอันฮุมได้กับบรรดาเขาเหล่านั้นซอฮาบะห์อดทนอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ท่านแรกนะอย่ากลับนะพี่น้องใครลุกแล้วก็พี่น้องนะอะไรดีนายกเราเก็บภาษีให้หนักเลยอินชาอัลลอฮ์นะนะครับห้ามลุกเด็ดขาดพี่น้องฉี่ก็ต้องแตกกันตรงนี้เลยนะไม่เป็นไรพื้นทรายเดี๋ยวละลายเลยนะห้ามลุกโดยเด็ดขาดเรามุญจาฮาดะห์ร่วมกันนะครับท่านแรกอัซซุบัยร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอัซซุบัยร์ท่านอาลีเคยบอกเอาไว้ว่าอัชจาอุนนาซีอัซซุบัยร์มนุษย์คนที่กล้าหาญที่สุดคืออัซซุบัยร์อุลามะกล่าวไปน้องทำไมอาลียกย่องอัซซุบัยร์ทั้งที่อาลีก็กล้าท่านอาลีนะครับไปน้องเคยประกาศกับมุรฮิบนักรบตัวใหญ่แข็งแกร่งของยะฮูดในศึกไคบัรอาลีกล่าวคำกลอนนิดเดียวแค่นั้นเองอันัลลซีซัมมัตนีอุมมีไฮดรฉันคือคนที่แม่เรียกฉันว่าสิงโตอาลีมีความกล้าหาญแล้วแต่ยังยอมรับในความกล้าของอัซซุบัยอุลามะจึงกล่าวว่าไม่มีคนรู้จักวีรบุรุษนอกจากวีรบุรุษด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครดูเกออกนอกจากเป็นเกด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครดูกระเทยออกนอกจากเป็นอีแอบด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครดูผู้กล้าออกนอกจากเขาจะเป็นผู้กล้าเท่านั้นอาลีคือผู้กล้าท่านจึงดูออกว่าอัซซุบัยร์เป็นมนุษย์แล้วคนที่กล้าที่สุดในยุคนั้นอัซซุบัยร์รับอิสลามด้วยกับสาเหตุการเชิญชวนของท่านอบูบักอัสซิดดีกรับอิสลามตอนอายุ16ปีพี่น้อง16บ้านเรายังเล่น ROV อยู่เลยนะนะครับ16บ้านเรานี่ยังเพาะยังชนประกัดอยู่เลยเลี้ยงไม่ว่ากันพี่น้องเลี้ยงสัตว์ไม่พรือนะแต่ที่พรือนะมันชนกันยังเล่นประกัดชนกันอยู่เลยซุบัยร์เข้าอิสลามตอน16ปีพี่น้องได้อะไรจากการเข้าอิสลามของอัซซุบัยร์อบูบักอาวุโสกว่าแต่หลังจากอบูบักรับอิสลามเริ่มทำการดาวะห์ทันที
สิบคนที่เราพูดถึงไม่ใช่พวกเรานะครับคณาจารย์ไม่เกี่ยวนะซอฮาบะห์สิบท่านหกในสิบคือการเชิญชวนเข้ารับอิสลามด้วยน้ำมืออัสบับอบูบักอัสซิดดิกอัซุบัยรับอิสลามจึงไม่ต้องกลัวว่ามุสลิมในยุคแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอย่างหนักมุสลิมในยุคมักกะมุสลิมในยุคนบีเผยแผ่ตอนแรกจึงไม่มีมุนาฟิกเพราะอะไรมุนาฟิกจะเกิดยังไงในเมื่อผลประโยชน์ไม่มีเข้าอิสลามคือเจ็บกระตายเท่านั้นในยุคนั้นอัซุบัยคือคนหนึ่งพี่น้องญาติของท่านเมื่อรู้ว่าอัซุบัยรับอิสลามเอาซุบัยมามัดแล้วเผาเสื้อเผาฟางเผาหญ้ารมไฟรมควันของอัซุบัยเด็กอายุ16ปีพี่น้องที่รักโดนควันสำลักควันด้วยความร้อนของไฟเด็กพูดคำเดียวพี่น้องที่รักละอัรจิอูอิลัลกุฟรอับดะฉันจะไม่กลับไปกุฟรอีกแล้วตลอดชีวิตฉันทำไมเด็กจึงมีพลังยืนหยัดในอิสลามขนาดนั้นวันนี้ไม่มีใครเผาเราไม่มีใครรมควันเราจะละหมาดต่อหน้าพี่น้องต่างศาสนาเรายังอายเลยเรายังเขินเลยเราจะยืนหยัดในหลักการอิสลามเรายังไม่กล้าเลยทำไมอ่ะพี่น้องนี่คือความสำคัญของอีมานเข้าใจหรือยังพี่น้องทำไมซอฮาบะห์จึงรักศาสนาเพราะกว่าเขาจะได้มันมายากต้องเสียทุกอย่างในชีวิตเราได้มาง่ายๆเราเลยทิ้งมันง่ายๆซอฮาบะห์ได้มาด้วยน้ำตาเสียลูกเสียทรัพย์เสียทุกอย่างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจึงรักมันสุดชีวิตพี่น้องสุดท้ายความยืนหยัดของเด็กน้อยอัซซุบัยร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยรอดพ้นจากบททดสอบอันนั้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเด็กน้อยผู้มีความซอบัตเติบโตขึ้นเป็นนักรบอันยิ่งใหญ่ของอิสลามอัซซุบัยร์เป็นคนที่ตัวสูงมากๆพี่น้องที่รักอุลามะห์กล่าวว่าเวลาอัซซุบัยขี่ม้าเวลาอยู่บนหลังม้าแล้วปล่อยเท้าลงเท้าสองข้างของอัซซุบัยลากพื้นทันทีพี่น้องม้าอาหรับนะครับไม่ใช่ม้าแกลบสูงกว่าหัวเราพี่น้องเทียมๆไอ้ถ้าเราประมาณ150กว่านี่มิดเลยอัซซุบัยอยู่บนหลังม้าเทียมเลยอบูบักอัสซิดดีกเลือกอัซซุบัยร์ดาวะอัซซุบัยร์เข้ารับอิสลามแล้วยกให้แต่งงานกับลูกสาวท่านอัสมาบินติอบีบักรอดิยัลลอฮุอันฮะอบูบักคือใครทำไมเลือกลูกเขยคืออัซซุบัยร์อัซซุบัยร์จนจะตายไปหน่อยไม่ใช่คนร่ำรวยทรัพย์แต่อบูบักให้อีมานของอัซซุบัยร์สุดท้ายพี่น้องความกล้าหาญของอัซซุบัยร์ลูกชายของท่านนะครับนิดหนึ่งพี่น้องพอบอกลูกชายอัซซุบัยร์อัซซุบัยร์ตั้งชื่อลูกของท่านทุกคนเลยนะครับเอาชื่อซอฮาบะห์ที่ตายชะฮีดทั้งหมดลูกท่านมีกี่คนท่านเอาชื่อซอฮาบะห์ที่ชะฮีดมาตั้งชื่อลูกหมดเลยมุสอับอุรวะอับดุลลอฮ์คอลิดมีหมดเลยลูกชายท่านวันนี้พ่อแม่มุสลิมตั้งชื่อลูกน้องเบียร์เงี้ยนะน้องแมวดีไหมน้องหมาทำไมอ่ะพี่น้องเอาชื่อเอาแล้วไม่ได้ว่าบาปอะไรแต่จะบอกว่าแต่น้องเบียร์นี่หนักนะครับนะชื่อลูกมันสอถึงอุดมการพ่อแม่จริงพี่น้องชื่อลูกลูกคือคนหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดมาอัสบับจากเราอะใครมีนิสัยยังไง
มีอุดมการณ์แนวไหนชื่อลูกมันเป็นอย่างนั้นไปเนาะตอล5ที่อาจารย์มูริดพูดเมื่อกี้ลูกของท่านตอล5กับอัสซุบัยนี่เพื่อนซีกันนะครับตอล5บินอุบัยดิลละลูกของท่านตั้งชื่อบรรดาอัมบิยาหมดเลยส่วนเพื่อนของท่านอัสซุบัยตั้งชื่อลูกของท่านบรรดาชูฮาดะหมดเลยลูกของท่านไปน้องบอกว่าพ่อของเราเนี่ยนะอัสซุบัยเนี่ยนะเป็นคนกล้าหาญมากบนร่างของพ่อเราจะมีรูร่องรอยที่โดนหอกโดนดาบสามที่ที่เป็นจุดเขาเรียกจุดที่แบบท็อปเทนแล้วนะจุดสุดยอดของมันแล้วนะครับของแผลร่างกายหนึ่งที่บาดนี่ไปน้องลูกๆเวลาเล่นนะครับดูลูกเราเล่นยังไงกับเราดึงเข่าเราเล่นใช่ไหมลูกเด็กๆไปน้องดึงเข่าอาบ้าเล่นดึงเข่าเล่นเพราะเรามีเข่าเล่นเข่าลูกอัสซุบัยเล่นกับอาบ้าเอานิ้วแย่ไปในรูนี่พี่น้องนะครับรอยที่พ่อโดนหอกโดนธนูโดนอะไรเป็นหลุมลูกเล่นกันพี่น้องอุลามะห์กล่าวว่าลูกของไหลที่อัสซุบัยหากใส่น้ำลงไปน้ำติดเลยพี่น้องซอฮาบะห์พอได้รับแผลแบบนั้นพี่น้องไม่ใช่การเจ็บปวดเสียใจอะไรเลยนี่คือปริญญาของท่านนี่คือคะแนนเก็บสะสมของท่านเหมือนเราดูวันนี้ได้รถยนต์เราทำงานดูรถยนต์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันทำงานสะสมทรัพย์จนอัลลอฮ์ให้ซื้อได้ซอฮาบะห์เวลาดูแผลในร่างกายอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันได้ใช้มันไปในทางของอัลลอฮ์ร่างกายเราวันนี้มีอะไรที่เจ็บปวดแล้วเหนื่อยไปในทางของอัลลอฮ์ไหมอย่างน้อยวันนี้พี่น้องตอบอัลลอฮ์ได้แล้วว่าท่านนั่งอยู่ทำไมท่านทนง่วงอยู่ทำไมท่านมาเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์พี่น้องตอบกับอัลลอฮ์ได้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนท่านอัสซุบัยร์อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความกล้าท่านจนถึงศึกบะดรเหมือนที่เรารู้กันพี่น้องที่รักครับศึกบะดรมุสลิมมี300กว่ากว่าโดยประมาณมุชริกีนมีเป็นพันนบีดูอาจนสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดามาลาอิกะฮ์ลงมาช่วยรอซูลในวันนั้นอัสซุบัยร์บินอาวัมออกมาเผชิญหน้ากับมุชริกีนด้วยกับพวกผ้าสารบันสีเหลืองของท่านรอซูลกล่าวว่ามาลาอิกะฮ์ลงมาในวันนั้นอะลาฮัยอะติซุบัยร์รูปร่างการแต่งกายลักษณะเหมือนกับอัสซุบัยร์เลยพี่น้องนี่คืออัสซุบัยร์เป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์นบีที่ได้รับการยกย่องจากอุมัรบินคอตตอบให้เป็นหนึ่งใน6สภาชูรอถูกเลือกเป็นคอลีฟะสุดยอดของตัวท่านแต่อัสซุบัยร์ท่านไม่ได้การต้องการตำแหน่งท่านอยู่ในกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดมันช่วยเหลือจนนบีวะฟาตผมพูดนิดหนึ่งไปน้องพอบอกอัสซุบัยร์ไม่พูดไม่ได้เมื่อพูดสามีต้องพูดถึงภรรยาที่แข็งแกร่งด้วยอัสมาดูไปน้องสามีเสียสละในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่เลือกผู้หญิงที่ไม่เสียสละให้คนทำงานสันนะถึงอยู่ก็อยู่ไม่ได้นานไปน้องอัสมาบอกวันหนึ่งอัสซุบัยร์ออกไปทำธุระเดินทางกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสมาอยู่บ้านในขณะที่ตั้งท้องอยู่ไม่มีอะไรในบ้านจนกระทั่งเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับปรุงอาหารกลิ่นเข้ามาเตะจมูกอัสมาอัสมาหิวมากแต่ไม่ร้อง
และไม่แบมือขอเพื่อนบ้านยาฮูดสักแอะเลยซอบัตอดทนชายดีหญิงดีพี่น้องที่รักสุดท้ายลูกออกมาก็เป็นวีรบุรุษอัสซุบัยจึงอยู่รับใช้ท่านรอซูลจนวันที่นบีวะฟาตรับใช้อบูบัยจนอบูบักจากโลกนี้ไปจนสมัยอุมัรบินคอตตบเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจะบอกพี่น้องที่รักอุมัรบินคอตตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่ขยายอาณาจักรอิสลามไปไกลมากคนเกเรนะครับพี่น้องในอดีตนะคนเกเรและเทะในอดีตแต่เมื่อเข้าใจศาสนานำพาอิสลามไปทั่วโลกอุมัรบินคอตตบมีความคิดในการดาวะจนไปถึงที่อียิปต์ในปัจจุบันอัมบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นแม่ทัพในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าใช้เวลาในการพิชิตอียิปต์นานมากนานจนอุมัรบินคอตตบต้องส่งหนังสือเตือนอัมฉันแปลกใจเหลือเกินอัมเอ้ยในการล่าช้าต่อการพิชิตอียิปต์อุมัรจึงเตือนอัมว่าไม่มีอะไรหรอกอัมที่เราได้รับชัยชนะล่าช้าเนี่ยนะนอกจากว่าดุนยามันเข้าไปในหัวใจพวกท่านแล้วซอฮาบะเตือนซอฮาบะเมื่อไรดุนยาเข้านุสรอความช่วยเหลืออัลลอฮ์ไม่มาเมื่อใดเราทำงานและมีหวังประโยชน์ดุนยาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือได้ยังไงอุมัรจึงเตือนว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุกอมันแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเหลือกลุ่มชนใดอิลลาบิซิดดิกีนียะติฮิมนอกจากเนียดเขาจะจริงกับอัลลอฮ์เท่านั้นสุดท้ายอุมัรบอกว่าฉันได้ส่งกองทัพไปเพิ่มให้ท่านนะครับเป็นทหารแห่งอิสลามอีกจำนวน 4,000 คนไปน้องดูอุมัยรุลมุมินีนส่ง 4,000 ท่านปรากฏว่าเวลามาถึงอัมมา4คนอุมัรบอก 4,000 แล้วทำไมมา4คนน่ะคนแรกอัสซุบัยบินอาวัมคนที่2อุบาดะบินซอมิดคนที่3มิกดาดบินอัสวัดคนที่4มัสลามะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอุมัรบอกว่าวะอันนะรอจุลมินฮุมชายคนหนึ่งใน4คนนี้นะอัมมะกามุอัลฟิรอจุลศักยภาพเท่ากัน 1,000 คนใครเลือกใครบอกไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านแต่เป็นชาวสวรรค์ที่บอกว่าศักยภาพเขา1เท่ากับ1,000สุดท้ายอุบาดะห์บินซอมิดเข้าพูดกับมุกอลกิสไม่กี่ประโยคไปน้องที่รักยกมือเลยนะครับอุบาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่จริงๆไม่ได้1ใน10ชาวสวรรค์นะจริงๆต้องจัดซีรีส์ต่อเลยนะยกแม่นะเรื่องซอฮาบะห์หยุดไม่ได้ไม่ใช่มีแค่10นะนะมีอีกหลายท่านซอฮาบะห์ผู้ชะฮีดจัดได้อีกซีรีส์นะซอฮาบะห์ผู้เสียสละจริงๆเสียสละทุกท่านเราจะได้รู้จักซอฮาบะห์เยอะๆนะอุบาดะห์ตัวดำเลยพี่น้องแต่พูดด้วยหัวใจอีมานพูดว่าอะไรค่อยฟังโอกาสต่อๆไปนะครับพูดยังไงทำไมยอมยกเมืองเลยพี่น้องของเราวันนี้นะครับดูผู้นำอาหรับอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะพูดยังไงไม่รู้ยะฮูดีก็เหิมเกริมใหญ่เลยนะแปลกนะไม่ใช่ทุกท่านนะแต่ที่ดูนะขออัลลอฮฺตะอาลาส่งคนแบบอัสซุบัยมาสัก3คนอินชาอัลลอฮฺพอเพียงแต่หายะนะเดินจากภูเก็ตถึงปัตตานีไม่รู้เจอสักครึ่งคนไหมนะครับอย่าว่าปัตตานีลามไปถึงกรุงเทพยากนี่คืออัสซุบัยจนกระทั่งมีชีวิตอยู่สมัยอุสมานท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจนเกิดเหตุการณ์ที่เราฟังจากยาชุโกตอนแรกอัสซุบัย
อย่าลืมนะครับพี่น้องมีความสัมพันธ์ด้วยกับท่านหญิงไอชะเป็นอะไรแต่งกับท่านหญิงอัสมาเขาเรียกเป็นญาติกันทางแต่งงานด้วยอัสบัยอยู่กับท่านหญิงไอชะตอลฮะอยู่กับไอชะแต่พี่น้องประวัติศาสตร์บางเล่มบอกว่าอัสบัยกับตอลฮะครั้งมาเจอกับท่านอาลีเดินมาเจรจากันอยู่บนหลังม้าทั้งสามท่านเวลาเดินเข้าหาคอม้านะครับของอาลีกับของอัสบัยประสานกันอย่างนี้เลยคือใกล้มากนั่นเขาอิสติฮาดปัญหายิ่งใหญ่ระดับประเทศยังหันหน้าคุยกันได้ของเราปัญหาขี้หมาเองของเราปัญหาขี้เล็บเองเสือกทำไงใหญ่น่าขอโทษนะรอบดึกมันก็มิดไนท์แบบนั้นเลยครับอินชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องกลัวใครพูดบาบลีอับดุลรามานพูดนะเราทำไม่ใหญ่เองปัญหาเขาใหญ่ระดับโลกแล้วซอฮาบะห์ทำไม่เล็กได้คุยกันอัซุบัยถามพูดกับท่านอาลีอาลีพูดกับอัซุบัยอาลีพูดอย่างหนึ่งนะพี่น้องอัลลอฮ์สตูบีอิควานิกุมะฉันไม่ใช่พี่น้องของพวกท่านสองคนนะคำพูดนี้สะดุ้งไหมพี่น้องผมทะเลาะกับอาลีตั้งนานเกือบต่อยเกือบทะเลาะเถียงกันเวลาเจอหน้าความสัมพันธ์อะไรจะยิ่งใหญ่กับคำว่าพี่น้องฉันไม่ใช่พี่น้องท่านเหรอฉันให้เลือกท่านเป็นที่ฮารอมแก่ฉันแล้วทำไมท่านจะทำไมเลือกฉันฮาลาลสำหรับท่านท่านพอใจเหรออัซุบัยที่จะเข้าในหะดีษที่นบีพูดนบีบอกว่าละตักตุลูหมายถึงจะไม่มีใครฆ่าอัมมาร์บินยาซิรนอกจากตักตุลูเขาเรียกอัตตออิฟาลบากียะกลุ่มชนที่เลวร้ายพวกซอลิมเท่านั้นจะฆ่าอัมมาร์บินยาซิรอัมมาร์บินยาซิรอยู่ฝั่งท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพออัซุบัยได้ยินหะดีษนบีนี้พี่น้องที่รักเชื่อไหมได้ยินว่าคนที่ฆ่าอัมมาร์คือคนตอกียะพวกบากียะพวกอาธรรมพวกละเมิดอัซุบัยหันกลับพี่น้องยุติตัวเองออกจากฟิตนะห์ตรงนั้นทันทีจนคนลูกชายเองแหละพี่น้องบอกพ่อว่าพ่อขี้ขลาดลูกนะครับบอกพ่อขี้ขลาดพออัซุบัยถอนเลยพี่น้องมุสลิมรบมีปัญหาระหว่างมุสลิมอัซุบัยอิสติฮาดของท่านจนยอมรับแล้วกลัวจะตกไปในคนซอลิมออกจากเรื่องนั้นลูกบอกอับบาขี้ขลาดแต่อัซุบัยตอบว่าฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ขี้ขลาดแต่เพราะหะดีษนบีที่ฉันได้ยินจากท่านอาลีฉันจึงยอมออกไปน้องตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์ถอนตัวเช่นกันแต่สุดท้ายพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บวิญญาณวีรบุรุษไปเยี่ยงวีรบุรุษขณะที่เดินอยู่ที่หุบเขาพี่น้องที่รักลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งเข้าหาอัซุบัยผมบอกแล้วทำดียังไงก็มีคนเกลียดจะเอาใจมนุษย์ทั้งโลกเป็นไปไม่ได้นั่นคือคนปัญญาอ่อนที่จะเอาใจคนทุกคนให้รักเราเลอะเทอะนะไม่ได้ผมเอาใจบางกลุ่มนี้เกลียดผมผมเอาใจกลุ่มนี้กลุ่มโน้นเกลียดผมเป็นไปได้ผมจะเอาใจท่านทั้งหมดให้รักเป็นไปไม่ได้แล้วไปเที่ยวเอาใจมนุษย์ทำไมอะเยอะแยะเลอะอย่าเยอะอัซุบัยถอนออกจากฟิตนะห์มีคนไปน้องยิงลูกธนูเข้ามาโดนอัซุบัยล้มลงและเสียชีวิตบางรายงานไปน้องคนที่ยิงธนูเสร็จแล้วมาตัดหัวอัซุบัยออกและเอาไปให้ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจะเอาใจนายนะให้ท่านอาลีดูเพราะเข้าใจตอนแรกมีปัญหากันเอาไปเลยไปน้องสายเอาใจต
ั้งพี่น้องทันทีที่อาลีเห็นหัวอัซซุบัยอาลีเรียกยาอารบีโออารบีเฮ้ยตะบาวะเจ้าเตรียมได้เลยนะมักอาดะกามินันนารที่อยู่ของเจ้าในนรกอาลีมีปัญหากับอัซซุบัยแต่ท่านอาลีเมื่อเห็นหัวพี่น้องถูกตั้งแบบนั้นนึกหะดีษนบีออกคนจะฆ่าอัซซุบัยคือคนซอลิมเช่นกันอาลีบอกเจ้าเตรียมเลยโออาหรับบะดาวีนี่เอ้ยที่อยู่เจ้าในนรกเหตุการณ์อัซซุบัยพี่น้องที่รักสิ่งที่สอนเราเป็นบทเรียนได้ไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ถ้ามีการพบปะแล้วพูดคุยกันวันนี้มุสลิมเรามีปัญหาเราใช้สื่อออนไลน์ในการแก้พิมพ์อักษรไม่เหมือนเห็นตานะครับไม่เหมือนมองนะอักษรตัวอังสนาเวลาพิมพ์ไปพี่น้องมันสื่อไม่ได้ว่าความรู้สึกเราคืออะไรเราเดินตามแบบซอฮาบะห์เราเรียนซุนนะห์ก็หลายปีเรียนจนไม่อามันอยู่แล้วนะเราละหมาดเหมือนนบีแต่อัคลากเหมือนอบูญะฮันเราละหมาดเหมือนนบีแต่อัคลากยุแยเหมือนอบูละฮับเพราะอะไรผมบอกได้เลยพี่น้องกลุ่มซุนนะที่พูดนะจริงๆไม่อยากพูดหรอกกระดากปากเหมือนกันนะที่เราเรียกตัวเองอะนะเราอ่อนแอเรื่องซอฮาบะห์เรื่องบุญคนตรงคนตายพูดมากี่ปีตายไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นยังพูดอยู่เลยผมเคยพูดไว้ที่หนึ่งพี่น้องสมัยผมยังฟังพยานอยู่นะบอกว่าอาจารย์ครับบอกว่าพี่น้องในทีมงานเราพูดเรื่องนี้มานานแล้วบังซุบเชมัดจูเหมในคนนี้มันไม่ได้ทำแล้วแต่ทำไมเราไม่พูดเรื่องซอฮาบะห์บ้างในประเทศไทยกลุ่มชนญะมาอะห์ที่คุยเรื่องซอฮาบะห์เน้นหนักมากที่สุดคือญะมาอะห์ตับลีกอัดดะวะห์ มันพูดแล้วพ่อตามันเป็นอามีรบอกว่าพ่อตาผมเป็นอมิตรอยู่มัสยิดไม่เกี่ยวถ้าผมพูดไม่จริงยกแขนยกแขนอย่าปล่อยให้ผมพูดเฉยๆเราไม่ค่อยเน้นซอฮาบะห์ความเสียสละเราจึงไม่เกิดเราไม่เน้นเรื่องซอฮาบะห์ความรักในความเป็นพี่น้องจึงไม่เห็นเป็นรูปร่างล้มกูเหยียบมึงจมกูข้ามนี่ซอฮาบะห์มึงล้มกูรับมึงจมกูงัดนี่คือซอฮาบะห์ผิดใจกันได้คนพี่น้องผัวเมียยังตีกันเลยแต่ถ้ามีความเป็นพี่น้องยังไงก็ไม่แตกแยกอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คืออัซซุบัยส่วนอีกท่านนะไหนๆก็ไหนๆกลับได้กิยามุลไลกันเลยพี่น้องนะเราไปนายกง่วงหรือยังอันทำดูเล่นเลยแม่เสียดายร้านสเต็กปิดไม่งั้นผมเบิ้ลได้อีกจานนายกนะอันทำดูเล่นนะบอกว่าท่านซาดบินอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุซาดบินอบีวะกอสเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์นะครับที่เป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์เช่นกันนิสัยของท่านตั้งแต่เด็กก่อนรับอิสลามซาดชอบธนูไหมชีวิตวัยรุ่นท่านอยู่กับธนูตลอดเลยจนอุลามะกล่าวว่าประหนึ่งว่าอัลลอฮ์ให้ซาดอยู่กับธนูเพื่อเขาจะใช้มันในอันยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าใช่พี่น้องซาดบอกว่าอันและอัลวะลุลอาหรับฉันคืออาหรับคนแรกที่ยิงธนูออกไปในทางของอัลลอฮ์ซาดบินอบีวะกอสรับอิสลามพี่น้องที่รักเวลารับอิสลามซาอัดนี่ได้รับฉายาว่าผู้ที่ทำดีกับแม่มากมากอัลลอฮ์ทดสอบเลยพี่น้องอะไรที่เป็นที่สุดของชีวิตอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องนั้นรักลูกมากอัลลอฮ์สอบเรื่องลูกรักรถมากอัลลอฮ์สอบเรื่องรถรักอะไรมากอัลลอฮ์สอบเรื่องนั้นเลยสอบเอาที่แบบเขาเรียกจุดสุดยอดเอามาสอบอันนั้นเลยเพราะถ้าสอบเล็กๆไอ้ที่เราไม่รักเท่าไหร่
โอกาสผ่านมันอัลฮัมดุลิลละห์สูงซะอัดบินอบีวะกอสรับอิสลามแม่บอกซะอัดทันทีว่ายาซะอัดถ้าเจ้าไม่ออกจากศาสนานี้แม่จะไม่กินอาหารและแม่จะไม่ดื่มน้ำอีกตลอดไปผู้หญิงพี่น้องเวลาจะทำจริงนะดูอ่านข่าวสิพี่น้องนะเฉือนอะไรนะอวัยวะเพศสามีผู้หญิงมันเฉือนจริงเลยนะเวลามันคิดจะทำอะไรมันทำจริงพี่น้องนะความคิดสั้นแต่อารมณ์ยาวสตรีนะแม่วันแรกผ่านไปไม่กินไม่ดื่มจริงๆวันที่สองวันที่สามจนท่านซะอัดมาบอกกับแม่บอกยาอุมแม่จ๋าลาคานะลักมีอะตุนัฟซหากแม่มีร้อยวิญญาณหากแม่มีร้อยชีวิตฟะคอรจัตนัฟซันนัฟซันแล้วชีวิตแม่ออกไปทีละชีวิตมาตะรอกตุดีนีฉันก็จะไม่ทิ้งศาสนาฉันแล้วแม่กุลีอินชิติกินเถอะแม่ถ้าแม่จะกินเอาละตะกุลีหรือถ้าแม่จะไม่กินก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่อกตัญญูพี่น้องบนความสัจธรรมสุดท้ายกินสิครับซะอัดบินอบีวะกอสจึงอดทนแบบนั้นจนกระทั่งในศึกโอฮุดพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกย่องซะอัดเช่นกันนบีซะอัดมีความโดดเด่นเรื่องการยิงธนูนะครับพี่น้องรอซูลส่งธนูให้และบอกซะอัดว่าฟิดาคบิอบีวะอุมมีนะให้เป็นไทยเลยในพ่อของฉันและแม่นี่เป็นสำนวนอาหรับนะซอฮาบะห์บอกว่านบีไม่เคยรวมคำว่าพ่อกับแม่ให้แก่ใครเลยนอกจากท่านซะอัดบินอบีวะกอสซะอัดยิงธนูไปพี่น้องที่รักนะครับคนแรกที่ยิงธนูในทางของอัลลอฮ์คือซะอัดบินอบีวะกอสรับใช้นบีอยู่กับท่านรอซูลสมัยอบูบักรจนสมัยอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับสงครามที่ยิ่งใหญ่ของซะอัดบินอบีวะกอสที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์นั่นคือศึกอัลกอดิซียะห์นะครับอัลกอดิซียะห์ซะอัดบินอบีวะกอสได้ฉายวันนั้นชนบรรดาเปอร์เซียเมื่อเห็นกองทัพซะอัดเดินหน้าเข้ามาเขาเหล่านั้นบอกว่ามานุกอติลุลอินซ์วันนี้เราไม่ได้รบกับมนุษย์เรากำลังต่อสู้กับคนผู้ที่ไม่ใช่คนเห็นซอฮาบะห์เขายอมตั้งแต่นอนตราทับเข้ามาแล้วว่าแล้วกินนกอาเตลุนจินเรากำลังสู้ถ้าพูดง่ายๆภาษาไทยง่ายๆกับกองทัพปีศาจอยู่ไม่ใช่คนความกลัวของเปอร์เซียเพราะอะไรพี่น้องลองกลัวอัลลอฮ์ให้หมดหัวใจมักลอกทั้งหมดจะกลัวท่านถ้าท่านกลัวอัลลอฮ์จนหมดหัวใจท่านจะไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์แต่วันนี้ถ้าเรายังกลัวคนนั้นแล้วกลัวคนนี้กลัวสิ่งนั้นและกลัวสิ่งนี้แสดงว่าใจเราไม่ได้ให้อัลลอฮ์100%อินชาอัลลอฮ์พี่น้องซะอัดบินอบีวะกอสได้อุทิศชีวิตท่านในการพิชิตเปอร์เซียจนกระทั่งวันที่ท่านล้มเจ็บอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เก็บวิญญาณท่านนะครับที่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์และได้ฝังในกุโบบะกีอะบางคนบอกซะอัดบินอบีวะกอสไปจีนไม่ได้ไปนะครับเสียชีวิตที่มะดีนะห์ศพท่านยังอยู่ที่บะกีอะนะครับอัลลอฮุอะลัมจะเป็นคนที่ชื่อเหมือนท่านในยุคหลังๆต่อมาวัลลอฮุอะลัมแต่ซะอัดบินอบีวะกอสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสละชีพของท่านให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศพของท่านอยู่ที่บะกีอะห์คนหนึ่งคนใดถ้าเรามีความสามารถที่จะตายที่มะดีนะห์ได้พี่น้องจงตายที่มะดีนะห์เถอะครับมาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากพี่น้องอะไรจะมีความสุขในการถูกยิ่งไปกว่าถูกฝังในบะกีอะห์ยิ่งไปกว่าได้ใกล้ชิดกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นนั้นวันนี้บรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้อยู่กับเราแล้วพี่น้องที่รัก
บรรดาซอฮาบะห์เรื่องราวของท่านได้ถูกจารึกเอาไว้และยังคงเป็นที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่อยๆจงสอนลูกท่านให้รู้จักซอฮาบะห์จงอบรมลูกท่านให้รู้จักซอฮาบะห์หากลูกเรารู้จักซอฮาบะห์เขาจะรู้จักว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นอย่างไรอย่าสอนลูกท่านให้รู้จักน้ำหน้าแค่โต๊ะครูแค่ผมแค่ท่านวันนี้ผมใส่สารบันบนเวทีพี่น้องพรุ่งนี้ผมอาจจะใส่เกงบอลเดินถนนก็ได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันนี้ผมละหมาด5เวลาอนาคตผมอาจจะไม่ละหมาดก็ได้วันนี้คนคนหนึ่งเป็นเด็กเกเรวันข้างหน้าเขาอาจเป็นคนซอลแรกก็ได้แต่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลละกอดรอดิยัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์พอใจเขาแล้วได้รับการยืนยันจากอัลลอฮ์วัสซาบิกูนัลอาวะลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอัลลอฮ์รับรองแล้วพี่น้องอัลลอฮ์พอใจเขาเหล่านั้นจงตามบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจแล้วท่านจะได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์อย่าชอบอย่าตามกับบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่ได้รับรองเอาเป็นเกร็ดชีวิตได้ในการศึกษาแต่จริงๆย้อนกลับซอฮาบะห์มีคนบอกนะครับว่าอาจารย์ทำไมไม่ทำหนังสือประวัติซอฮาบะห์บ้างผมก็เลยบอกว่าผมเขียนหนังสือไม่เป็นใช้ภาษาไม่สวยเขียนออกไปแล้วตายอย่างเดียวเคยเขียนครั้งหนึ่งพี่น้องเขาบอกอ่านมันฟังบรรยายเลยอาจารย์แบบไหนอ่านมันฟังบรรยายเวลาเราเขียนเวลาผมพูดพี่น้องต้องละหมาดเวลาภาษาหนังสือมันจะอีกแบบใช่ไหมครับจำมาอาจารย์นะมีการกล่าวขอเราเวลาพิมพ์เราพิมพ์คือนึกพูดแล้วก็พิมพ์เลยอ่านออกมาบอกอาจารย์มันฟังบรรยายเลยเราบอกไปไม่รอดแล้วกูเขียนหนังสือนะครับเลยบอกว่าเนาะและก็พี่น้องเคยถามว่าและหนังสือประวัติซอฮาบะห์หาอ่านได้ที่ไหนบ้างนะครับผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์ของคนไทยก็มีนะที่ทำแต่ยังน้อยอยู่นะครับขอดุอานะครับอาจารย์ซุบอัมทำหนังสือด้วยนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดราชาด้วยนายกแอนนี่ชาร์ล็อตเกษียณจากนายกอาจจะมีเวลานะครับรวบรวมเรื่องราวทำหนังสืออินชาอัลลอฮ์ชีวิตนายกกับงานดาวะทำได้พี่น้องแล้วเราไปแจกตามศูนย์อบต.ทั่วประเทศให้ดูว่านายกก็ทำงานดาวะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะขอดูว่าเราไปได้ทุกทางเลยนะครับความสามารถแต่ละคนอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นหมดเลยคนเดียวตายแล้วพี่น้องเขียนกับมันพูดกับมันเอฟเฟกต์กับมันตัดต่อกับมันกราฟิกกับมันเรียบร้อยโรงพยาบาลกับมันเหมือนกันทำไมเรียบร้อยนกเลยพี่น้องและจะมีจามาอะห์ทำไมอ่ะถ้าเราวันแมนโชว์ได้หมดไม่ต้องจ้างแล้วลูกจ้างทำเองหมดเลยเสิร์ฟก็เราทำครัวก็เราจ่ายตลาดก็เรามันไม่รอดทำได้แป๊บเดียวไม่เอาแล้วไอ้เหนื่อยดุอานะครับแล้วก็น้องๆที่มีความสามารถตอนนี้อัลลอฮ์ให้ความง่ายดายคณาจารย์ที่ทำหนังสือมีเยอะมากไปน้องปรึกษามุซาการะห์เรายังขาดเรื่องราวของซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความบารักัตในงานนี้และสร้างเยาวชนแห่งซอฮาบะห์เกิดขึ้นอีกตลอดงานอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหมดได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนทั้งที่อยู่มัจลิสและในไลฟ์สดทุกเพจเลยอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ